จากคลิปที่แล้วนะครับที่ผมแนะนำตัวซัพพอร์ตประเภทช่วยทีมไปนะครับผมคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำตัวซัพพอร์ตเหมือนกันนะครับแต่ตัวซัพพอร์ตในคลิปนี้เนี่ยจะเป็นตัวซัพพอร์ตประเภทปกป้องทีมนะครับตัวซัพพอร์ตประเภทปกป้องทีมคือตัวที่จะคอยทำหน้าที่แทนคนอื่นในทีมหรืออีกแบบนึงก็คือการมอบหน้าที่ให้กับตัวที่เราต้องการจะปกป้องทีมนะครับต้องบอกก่อนว่าตัวซัพพอร์ตประเภทปกป้องทีมอ่ะอาจจะมีไม่ครบทั้ง12ตัวละครนะครับผมซึ่งก็จะมีตัวละครดังนี้นะครับผมตัวอิโรฮานะครับจะมีแค่ตัวฟลัฟฟี่แรบบิทอิโรฮานะครับซึ่งก็คือสกิลของมันนะครับก็คือจะทำการเอาดีบัฟเนี่ยออกจากตัวเองทั้งหมดพร้อมกับทำสถานะเคาน์เตอร์แอทแทคตัวเองเนี่ย3เทิร์นนะครับผมส่วนตัวต่อไปจะเป็นตัวเซระเลยนะครับผมซึ่งเซระจะทำหน้าที่ปกป้องทีมก็คือตัวนี้ครับตัวบลัดฮิลวอริเออร์เซระนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยมันจะมีสกิลติดตัวก็คือมีโอกาส 50% นะครับผมที่จะทำการเคาน์เตอร์แอทแทคพร้อมกับทำสตันเนี่ย1เทิร์นเมื่อถูกโจมตีนะครับผมส่วนตัวต่อไปนะครับก็คือตัวอากิสะเลยนะครับผมอากิสะนะครับก็คือตัวนี้ครับเรียวเมดอากิสะซึ่งจะมีสกิลที่2ก็คือจะทำการเพิ่มมูฟเกจเนี่ยให้เต็ม 100% พร้อมกับเพิ่มพลังโจมตี1เทิร์นนั่นหมายความว่ามันจะเป็นการเหมือนให้เทิร์นของใครก็ได้น่ะคนนั้นเลยนะครับ1เทิร์นนั่นก็คือการเพิ่มมูฟเกจให้เต็มแม็กซึ่งตัวนี้นอกจากจะให้เธอแล้วเนี่ยจะเพิ่มพลังโจมตีให้ด้วยถือว่าเป็นตัวที่มอบหน้าที่ให้กับตัวฉกาจในทีมของเราอ่ะได้เลยก็ว่าได้ครับแถมยังทำให้แข็งแกร่งขึ้นอีกด้วยนะครับส่วนตัวต่อไปนะครับจะเป็นตัว RO นะครับ RO ที่จะคอยปกป้องทีมก็คือตัว Royal Armor Knight นะครับผมซึ่งสกิลที่2ของมันก็คือจะทำการเอาดีบัฟเนี่ยทั้งหมดเนี่ยออกจากตัวเองจากนั้นน่าจะทำเคาน์เตอร์แอทแทคให้กับตัวเอง2เทิร์นและในขณะเดียวกันแถมยังเพิ่มรีเจนเนี่ยให้ทุกคนอีก2เทิร์นเช่นกันและยิ่งกว่านั้นนะครับก็คือสกิลพื้นฐานของมันน่ะมันจะตี3ทีด้วยเลยนะครับแต่ขณะเดียวกันก็จะมีโอกาสแค่ 30% นะครับที่จะช่วยลดพลังป้องกันลงคือผมก็เคยลองไปเจอตัวนี้มานะครับไปสู้ในอารีนามาบอกเลยว่าถ้าตัวนี้เนี่ยมันทำเคาน์เตอร์แอทแทคเมื่อไหร่นะบอกเลยนะครับว่ายากที่จะสามารถเข้าถึงทีมของมันได้เลยนะครับผมส่วนตัวต่อไปนะครับจะเป็นตัวเอลิซาเลยนะครับผมซึ่งตัวเอลิซานะครับที่จะคอยปกป้องทีมก็คือตัวแรกก็คือตัว Hot Doctor Elisa นะครับซึ่งสกิลนี้มันจะเหมือนกับสกิลของอากิสะนะครับก็คือเพิ่มมูฟเกจให้ 100% แต่ตัวนี้นะครับจะเป็นเพิ่มความเร็วเนี่ยให้2เทิร์นนะครับอากิสะจะเป็นเพิ่มพลังโจมตีนะครับแต่ Elisa เนี่ยจะเพิ่มความเร็วนะครับผมส่วนอีกตัวนึงนะครับของ Elisa ก็คือ Kawaii Warrior Elisa นะครับผมถามว่ามันปกป้องทีมยังไงเหรอครับก็คือทุกๆครั้งเนี่ยที่จบเทิร์นตัวเองเนี่ยจะเพิ่มมูฟเกจให้ทุกคนเนี่ย 15% ซึ่งนั่นหมายความว่าทุกครั้งที่จบเทิร์นเนี่ยมูฟเกจก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งสามารถที่จะสามารถรุกได้โดยที่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยแทบจะไม่มีโอกาสตอบโต้เลยด้วยหนำซ้ำถือว่าเป็นกึ่งช่วยทีมแล้วก็กึ่งปกป้องทีมได้เช่นกันนะครับผมส่วนตัวต่อไปนะครับก็คือตัวลินลี่นะครับผมลินลี่ที่จะคอยปกป้องทีมได้นะครับก็คือตัวนี้ครับรัฟเฟียนพรินเซสลินลี่โดยสกิลที่3ของมันก็คือจะมีโอกาส 75% นะครับที่จะทำสถานะยั่วยุเนี่ยให้กับศัตรูเนี่ยทุกตัวและในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็จะทำเคาน์เตอร์แอทแทคให้เนี่ยถึง3เทิร์น
ซึ่งนั่นหมายความว่าถ้าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวเปิดก่อนเลยในเกมเนี่ยแล้วเราใช้สกิลนี้เป็นสกิลเปิดน่ะบอกเลยว่าศัตรูทุกคนน่ะจะต้องมาโจมตีเธอเนี่ยเป็นอันดับแรกเลยนะครับซึ่งจะทำให้คนอื่นในทีมอ่ะสามารถรอดพ้นจากเงื้อมมือของศัตรูได้เลยนะครับยกเว้นแต่ว่าถ้าศัตรูนั้นน่ะมันใช้สกิลหมู่มานะส่วนตัวต่อไปนะครับก็เป็นตัวฮานาบินะครับผมฮานาบิที่จะคอยปกป้องทีมนะครับคือตัวนี้ครับ Passionate Cheerleader นะครับผมซึ่งสกิลที่2ของมันนะก็คือจะมีโอกาส 75% เหมือนกันนะครับที่จะทำสถานะยั่วยุ1เทิร์นและในขณะเดียวกันก็จะฟื้นฟูเลือดตัวเองเนี่ย 25% เช่นกันคือต้องบอกก่อนว่าสายปกป้องทีมเนี่ยก็คือให้นึกถึงเป็นการทำ counter attack หรือการดึงศัตรูเนี่ยนะครับให้ติดสถานะยั่วยุน่ะแล้วมาตีตัวนั้นๆ นะครับผมส่วนตัวสุดท้ายนะครับจะเป็นตัวมาริอาเนนะครับซึ่งก็คือมาริอาเนร่างปีศาจนะครับผมสกิลติดตัวของมันก็คือเมื่อตัวเองเนี่ยถูกโจมตีนะครับมีโอกาส 50% นะครับที่จะโจมตีกลับนะครับหลังจากที่โจมตีกลับเนี่ยก็จะเพิ่มมูฟเกตตัวเองเนี่ย 30% เช่นกันทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับก็คือตัวซัพพอร์ตประเภทปกป้องทีมนะครับผมที่มีให้เล่นนะครับผมก็หากคราวไหนเนี่ยที่คุณโชคดีที่มีโอกาสที่จะได้พบเจอกับกาชาในตัวทั้งหมดที่บอกไปนะครับก็ขอให้ได้ตัวนั้นด้วยเร็วๆนะครับผมก็จบไปแล้วนะครับกับการแนะนำตัวละครประเภทซัพพอร์ตนะครับในสายปกป้องทีมนะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ